ยังคงพบผู้ป่วยโรคโควิด-19 อย่างต่อเนื่องสำหรับการระบาดรอบใหม่ของไทยที่มีจุดเริ่มในตลาดกลางกุ้งจังหวัดสมุทรสาครหลังพบว่าเชื้อไวรัสมาจากแรงงานชาวพม่าที่เข้ามาทำงานในตลาดจนกระจายเป็นวงกว้างทั้งในหมู่แรงงานและผู้ค้าไปจนถึงคนวงนอกโดยล่าสุด23ธันวาคม2563พบผู้ติดเชื้อภายในประเทศซึ่งเชื่อมโยงกับการระบาดระลอกนี้อีก39คนนอกจากนี้ยังพบผู้ติดเชื้อจากสถานกักกันที่รัฐจัดให้อีก7คนส่งผลให้ไทยมียอดผู้ป่วยสะสมอยู่ที่ 5,762 รายเสียชีวิต60คนโดยพบผู้ติดเชื้อจากการระบาดรอบใหม่นี้รวม23จังหวัดซึ่งเบื้องต้นภาครัฐได้ทำการตรวจเชื้อแรงงานพม่าแล้วในหลายพื้นที่ของจังหวัดสมุทรสาครรวม 6,314 คนพบผู้ติดเชื้อ 1,202 คนที่น่าสนใจก็คือเชื้อไวรัสครั้งนี้เป็นสายพันธุ์ใดและมีสิทธิ์กลายพันธุ์หรือไม่โดยในแพทย์สุภกิจศิริรักษ์อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์กระทรวงสาธารณสุขเปิดเผยว่าเชื้อที่กำลังระบาดอยู่ในขณะนี้เป็นสายพันธุ์ GH เหมือนที่พบในสถานบันเทิงวัน G1 ในจังหวัดท่าขี้เหล็กของพม่าและชายแดนอำเภอแม่สอดจังหวัดตากซึ่งสายพันธุ์นี้มีวิวัฒนาการจากการระบาดในอินเดียแล้วเข้าสู่รัฐยะไข่ก่อนแพร่กระจายไปทั่วประเทศพม่าจนมีผู้ลักลอบข้ามฝั่งมายังไทยและเกิดการแพร่เชื้อเป็นการระบาดรอบใหม่ในประเทศโดยไม่ตรงกับสายพันธุ์ที่ระบาดในอินโดนีเซียอย่างที่มีความกังวลกันว่าจะมาจากแรงงานประมงและยังไม่พบเชื้อไวรัสกลายพันธุ์แบบที่กำลังแพร่ระบาดอยู่ในกรุงลอนดอนประเทศอังกฤษแต่ทางภาครัฐก็เฝ้าระวังอยู่ด้านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีก็แย้มว่าจะมีการกำหนดทุกจังหวัดเป็นสีเขียวส้มและแดงเพื่อสื่อถึงพื้นที่การแพร่ระบาดจากน้อยถึงมากพร้อมขอให้ประชาชนอย่าตื่นตระหนกโดยสั่งรื้อและติดตามขบวนการลักลอบการนำเข้าแรงงานผิดกฎหมายรวมทั้งหามาตรการจัดการกรณีนายจ้างที่นำแรงงานผิดกฎหมายไปปล่อยในพื้นที่อื่นด้วย